สนับสนุนโดย Echo Group พลังงานเพื่อชีวิตถ้าพูดถึงเรื่องที่ทำให้คนไทยมีความสุขก็วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติของไทยเนี่ยน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พอพูดถึงแล้วเนี่ยคนไทยยิ้มแล้วก็เรียกว่าประทับใจแล้วก็ปลื้มใจกับผลงานของเธอมากล่าสุดก็คือการไปแข่งเวิลด์กังปรีสใช่ครับรอบสุดท้ายที่หนิงโบประเทศจีนใช่ครับคุณปรีชาชาญเพิ่งกลับมากับเมื่อคืนตอนดึกมาถึงที่นี่ก็ประมาณตีหนึ่งกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะดึกมากมีคนไปรับไหมตอนแรกผมคาดหวังว่าจะไม่มีคนเลยเนื่องจากฝนตกหนักมากตอนที่เครื่องบินลงมาเนี่ยก็รู้สึกว่าฝนมันตกหนักแล้วไม่น่าจะมีแฟนคลับมามันดึกด้วยฝนตกหนักด้วยแต่ตอนที่ลงมาถึงสนามบินแปลกใจมากเพราะแบบคนเยอะมากคนเยอะมากแบบผมนี่ขนลุกเลี้ยวโอ้โหนี่ขนาดดึกขนาดนี้คนมายังขนลุกใช่ครับคือคนมารับนักกีฬาเยอะมากคือเป็นความปลาบปลื้มใจในความสำเร็จของทีมไทยเราด้วยครับค่ะทีนี้หลังการแข่งขันที่จีนคือรอบสุดท้ายเราเข้าไปซึ่งเราเนี่ยเป็นอันดับที่6ถ้าเทียบกับ6ทีมทั้งหมดเนี่ยเราอันดับโลกน้อยที่สุดคือ12ใช่ครับแต่ปรากฏว่าพอแข่งเสร็จเราได้มาที่4ใช่ครับเหนือความคาดหมายมากโอ้เยอะมากครับเพราะว่าคือก่อนไปเนี่ยผมคิดว่าทางโค้ชออสคุณเกียรติพงศ์ลิศตะเกรียงไกรที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเขาน่าจะคาดหวังได้น้อยมากเนื่องจากรายการนี้มันทีมที่ไปเนี่ยมันเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากแล้วเราอันดับโลกห่างจากพวกนี้เยอะประสบการณ์อะไรเนี่ยเราเกือบจะสู้ไม่ไหวแล้วการเดินทางคือมันใช้เวลานักกีฬามันเหนื่อยเพราะเราเดินทางช่วงเที่ยงคืนไปถึงปุ๊บแข่งเลยเพราะฉะนั้นความคาดหวังน้อยแต่ผมรู้ว่าสาวไทยเราทำได้แน่ๆแล้วเขาก็ทำได้จริงๆด้วยใจสู้มากโอ้โหโดยเฉพาะนัดที่แข่งกับจีนนี่โอ้โหเจ้าภาพครับผมยังขนลุกเกลียวไม่หายเนื่องจากแบบสู้กันหยดสุดท้ายเลยจริงๆวันนั้นคือคนจีนลุกขึ้นปรบมือให้สาวไทยเกลียวเลยครับตอนจบค่ะแล้วสุดท้ายหลังการแข่งขันแล้วตอนนี้อันดับโลกของไทยเป็นไงบ้างทางการยังไม่มีการปรับใช่ครับแต่ว่าคือหลังจากที่มีการคำนวณคาดคะแนนผลที่จะได้นะครับไทยเราน่าจะไปอยู่อันดับที่10จากเดิมตอนนี้12ใช่ครับลงไปอันดับ10เพราะว่าจะได้จากคะแนนสะสมโลกเนี่ย35แต้มครับเพราะเราได้ที่4ครับก็คือชั่วคราวนะครับเพราะเดี๋ยวพอมีโอลิมปิกปุ๊บอาจจะหล่นไปนิดนึงเพราะไทยไม่ได้ไปแข่งรอบสุดท้ายเสียดายพูดถึงโอลิมปิกใช่ครับคนเสียดายกันเยอะมากค่ะก็ไม่เป็นไรทีนี้ถ้าแฟนๆวอลเลย์สาวจะอยากดูอยากชมผลงานของเขาช่วงนี้จะมีอะไรบ้างนอกจากเห็นบอกว่าช่วงนี้จะเดินสายออกทีวีครับช่วงนี้ก็จะมีออกรายการทีวีต่างๆแล้วก็นักกีฬาส่วนใหญ่ก็จะกลับไปเล่นให้กับสโมสรของตัวเองในวอลเลย์บอลถ้วยกอก็ติดตามชมและเชียร์กันได้ใครชอบใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกจะมีอยู่นักกีฬา4คนรู้สึกก็จะเป็นน้องชมพู่พลพันธ์เกิดปราดมีวรรณาบัวแก้วแล้วก็มีแจ็คอัมพรย่าผาแล้วก็น้องปูมาริกากันทองจะไปแข่งที่เวียดนามด้วยครับไปแข่งของรายการอะไรอะคะรู้สึกว่าจะเป็นตามทีมไซโจเดนกิไปแข่งที่นั่นนะครับเป็นทีมสโมสรไปแข่งที่นั่นครับทีนี้ที่เป็นรายการใหญ่ๆที่เราจะได้เชียร์ในฐานะคนไทยที่เชียร์คนไทยไปแข่งกับในเวทีต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะครับผมอีกนานเลยครับก็จะเป็นเดือนกันยายนครับเป็นรายการเอเชียนคัพรู้สึกว่าจะเป็นครั้งที่3ที่จะจัดที่ประเทศคาซัคสถานนะครับเดือนกันยายนอีกหลายเดือนเหมือนกันโอ้หลายเดือนเลยครับแฟนๆก็คงจะต้องอดใจรอกันไปอีกนานเลยเหมือนกันค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรพวกเรายังไงก็เอาใจช่วยสาวไทยแล้วก็สามารถติดตามผลงานของเธอได้ในช่วงนี้ก็คือในวอลเลย์บอลถ้วยกอแล้วก็ติดตามกันไปว่าจะมีผลงานอะไรของนักกีฬาแต่ละคนบ้างครับค่ะแล้วเอาไว้ใกล้ๆเรามาคุยแล้วก็เตรียมใจที่จะเชียร์พวกเธอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะครับผม